สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยมีของเจ๋งๆอีกแล้วมานำเสนอนะนั่นเป็นโดรนวิทยุบังคับนะครับผมเป็นโดรนที่สำหรับใช้ฝึกบินนะคุณน้องๆหนูๆหรือแม้แต่เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเครียดว่าฉันจะตกไหมจะบินตกไหมราคาจะแพงไหมตัวนี้แนะนำเลยนะราคาพิเศษสุดๆถูกมากๆก็คือว่าเดี๋ยวผมจะบินให้ดูนะจะแกะให้ดูเลยว่าตัวนี้ลืมบอกแนะนำไปตัวนี้เขามีชื่อว่าเจ้าไซมา X2 นะครับผมหรือไซมา X2 นั่นเองนะครับผมก็เป็นโดรนที่เด่นเลยนะที่เด่นเลยก็คือเขาให้แบตเตอรี่อยู่2ก้อนเลยนะนี่เราไม่รอช้าเราแกะออกมานี่ว้าวเขาให้แบตเตอรี่อยู่ถึง2ก้อนนะครับตัวนี้ก็นี่มี1 2ตัวนี้นะครับ2ก้อนตัวนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ข้างในนะครับผมข้างในผมชอบมากๆเลยนี่เขาจะเหมือนจอยเกมเลยนะถ้าเกิดว่าทุกท่านที่เล่นเกมบ่อยๆนี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เอาของ Xbox มาหรือเปล่าหรือเอาของเครื่องเพลย์อะไรมาหรือเปล่าจริงไม่ใช่คือเขาทำมาสำหรับคนที่หัดเล่นแล้วก็อยากเล่นง่ายๆนะครับผมก็อยากให้กล้องซูมมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เขาจะมีตัวกันกระแทกนะครับผมตัวกันกระแทกเนี่ยจะดีมากๆเลยนะเนี่ยสมมุติเวลาเราบินชนบินตกอะไรเนี่ยเขาจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะให้มาถึง2ก้อนนะนี่1ก้อนนี่แล้วนี่อีก2อีกเป็นอีกก้อนนึงก็เป็น2ก้อนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จ USB นะครับผมที่ชาร์จ USB เนี่ยแล้วก็เสียบกับคอมพิวเตอร์หรือที่ปลั๊กที่ชาร์จมือถือก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นใบพัดสำรองนะครับผมตัวนี้ราคาประหยัดย่อมเยาแถมได้แบตเตอรี่ถึง2ก้อนนะครับผมผมมองว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่น่าเล่นมากๆโดนบังคับนะครับผมไม่ว่าเราจะบินในบ้านบินนอกบ้านยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่แบตเตอรี่ให้ชมนะแล้วก็สำคัญเลยนะตัวนี้สามารถที่จะบินตีลังกาได้มีเกียร์นะครับผมตัวนี้มีกดปุ่มนี้ปั๊บเขาจะตีลังกาส่วนกดปุ่มนี้เขาจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมเปลี่ยนเกียร์คือมีโลว์ไฮบินในบ้านก็ได้บินนอกบ้านก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตั้งทิมนะครับผมปุ่มตั้งทิมก็คือปุ่มตั้งศูนย์ทิมนี่ก็คือศูนย์หรือเซนเตอร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะขั้นแรกเวลาบินนะครับผมตามสเต็ปเลยนะเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กที่ตัวโดรนก่อนนะครับผมก็เสียบปลั๊กปั๊บนี่เขาจะขึ้นไฟมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเปิดรีโมทนะเปิดรีโมทแบบนี้นะยกคันเร่งปล่อยวางคันเร่งก่อนยกคันเร่งขึ้น2ครั้งนะเพราะว่ากฎหมายข้างนอกเขาจะกันไปพัดดีข้างหน้านะก็ตัวนี้ยกคันเร่ง1ครั้งเขาจะไม่ยอมบินกันดีดข้างหน้านี่คือของแท้นะครับของแท้ต้องซื้อกับร้านแม่ทอยเท่านั้นนะของแท้เขาจะมีออปชันอย่างนี้นะครับผมนี่ยกครั้งที่2เห็นไหมเขาถึงจะยอมบินนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาบินกันนะครับผมว้าวโอ้โหบินนิ่งมากๆสุดยอดมากๆนี่เห็นไหมไม่เป๋ไปไหนเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ตีลังกาโอ้โหตีลังกาได้เอาใหม่นะโอ้โหตีลังกาได้นี่บินนิ่งจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะคือเอามาใกล้ๆนะมาเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วก็เป็นสี่ใบพัดนะที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยแล้วเราสามารถที่จะตั้งค่าอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยบินนิ่งจริงเนี่ยตัวเนี้ยครับเนี่ยมันจะไม่เป๋ไปเป๋มานะครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมไม่เป๋ไปเป๋มาเลยเนี่ยบินดีมากเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ตีลังกาสมมติตีลังกานะเดี๋ยวผมไปตีลังกาใกล้ๆกล้องแล้วกันอ่ะขยับมาใกล้ๆกล้องนิดนึงตีลังกานี่ตีลังกาอีกทีนึงโอ้โหตีลังกาเอาอีกไม่สนใจโอ้โหเอาอีกโอ้โหนี่เห็นไหมการกระแทกดีมากๆเลยนะขนาดว่าเขาตกไปแล้วนะเขายังบินได้แบบชิวๆเลยนะคือถ้าเป็นรุ่นอื่นนี้นะถ้าไม่มีการกระแทกตัวใบพัดตัวนี้นะเขาจะตก
ตกคว่ำแล้วทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เวลาชนนี่ก็จะตกไปเลยนะแต่ตัวนี้นี่เขามีการกระแทกไว้หมดนะครับเนี่ยแล้วเราจะชนยังไงเนี่ยไปพัดมันก็จะไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ถือว่าดีว่านี่เห็นไหมจับโยนเลยก็ได้เอาใหม่อีกรอบนึงนะจับโยนโอ้โหระบบคอมพิวเตอร์ทำงานเสถียรมากๆนี่เห็นไหมเนี่ยนิ่งๆเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะไปทางนู้นอ่ะไปทางนู้นอ่ะนี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆครับแล้วก็การบินนี่มันควบคุมง่ายมากๆนะมี2เกียร์ด้วยนะสมมติอย่างอันนี้คือเกียร์ธรรมดานะบินอยู่ในบ้านนะเขาก็จะบินนิ่งๆเงี้ยเดี๋ยวให้กล้องไปดูใกล้ๆกล้องแล้วกันนะบินนิ่งๆเลยครับมันจะไม่เป๋มากคือผมชอบมากๆเลยนะมันเหมือนมันคือหุ่นยนต์ดีๆนี่เองนะครับนะถ้าเป็นของฟอร์มหรือว่าของที่ขายทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถบินได้แบบนี้นะเพราะว่ามันจะเป๋มานะแต่ของแม่ทอยนี่บอกได้เลยว่าเป็นสินค้านำเข้าที่เป็นสเปคเอางี้คือถ้าเด็กฝรั่งเล่นอะไรอ่ะผมเอาตรงนั้นอ่ะมาขายครับคือเรียกได้ว่าเมืองนอกทำอะไรแมททอยมีหมดนะครับผมบางทีหลายๆอย่างแมทข้างนอกเมืองนอกนี่ยังไม่ทันเปิดตัวเลยนะแมททอยก็มาเปิดตัวก่อนแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆมีเกียร์ด้วยนะสมมติเราเดินหน้าช้านะเขาก็จะเดินหน้าช้าเห็นไหมเดินหน้าช้าสมมติผมกดเกียร์ไว้นะมีเกียร์ที่รีโมทนะเนี่ยกดเกียร์เนี้ยมันจะไปไวขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยวู้สุดยอดนี่โอ้ยโอ้ก็แล้วก็ไม่ว่าเราจะโยนสักกี่ครั้งนะนี่ฮะเนี่ยเวลาเราจะโยนสักกี่ครั้งมันก็จะบินได้ดีนี่โอ้โหไม่เป็นไรไม่ว่าเราจะโยนสักกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนะนี่ฮะเอาใหม่โยนใหม่ให้ดูใหม่ตัวคอมพิวเตอร์เขาทำงานได้จริงจริงครับผมถึงกล้าทำนะนี่เห็นไหมโยนใหม่นี่ฮะไม่เป็นอะไรเลยเอาใหม่โยนใกล้ๆกล้องเลยเอาใหม่โยนใกล้ๆเอาใหม่นะโยนใกล้ๆกล้องเลยนี่นะไม่เป็นอะไรเลยติดบินแม่งมากครับผมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผมสินค้าทุกชิ้นนะครับผมจากร้านแม่ทอยนะเป็นสินค้านำเข้านะครับผมที่ไม่มีขายทั่วไปนะครับผมแล้วก็บางทีถึงมีเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเสี่ยงนะว่ามันเป็นของแท้หรือว่าของปลอมหรืออะไรนะครับผมก็ผมอยากจะบอกว่าสินค้าจากแม่ทอยทุกชิ้นอ่ะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างโดรนไม่ว่าจะเป็นโดรนรถบังคับหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์บังคับทุกอย่างต้อง1ต้องเป็นของแท้2ต้องสเปคอย่างดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงบางทีหน้าตาสินค้าเหมือนกันแต่การบินมันไม่เหมือนกันเพราะว่าไส้ในบางทีเขาลดต้นทุนมานะครับผมผมก็อยากให้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมแฟนๆแม่ทอยนะครับผมถ้าอยากได้โดรนดีๆสลามอ่ะซื้อกับร้านแม่ทอยมีแต่ของเจ๋งๆและเป็นของแท้ไม่ต้องมานั่งเสี่ยงกับบินไม่นิ่งบินไม่ดีแบตหมดไวหรือแม้แต่ชนทีเดียวพังอะไรอย่างเงี้ยคืออยากผมอยากให้ได้ของที่มีคุณภาพเพราะตัวผมเป็นคนที่รักในของเล่นชอบในของเล่นดังนั้นของที่เรามาขายมันจะต้องมีคุณภาพเหมือนใจเข้าใจเราบางครั้งนะเวลาผมขายของบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่น้องๆบางคนเขาเก็บเงินมานะเขาก็คาดหวังเขาอยากจะได้ของที่ดีๆนะครับผมหรือแม้แต่บางคนคนวัยทำงานก็แล้วแต่เขาซื้อเขาก็อยากได้ความผ่อนคลายนะครับไม่ใช่บินแล้วอู้หมุนซื้อมาอู้หมุนติ้วๆติดผนังจบพังอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเราคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องดูแลสังคมนะครับคือเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราผมทุกวันนี้ผมไม่เคยมองว่าคนที่เขามาซื้ออ่ะคือลูกค้านะผมมองว่าเขาอ่ะคือเพื่อนผมทุกๆท่านทุกๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่คุณก็คือเพื่อนของผมคือครอบครัวของผมแค่คุณรักในของเล่นคุณก็คือคนที่
เป็นจิตใจมาทางเดียวกับผมอะคือชอบชื่นชอบในของเล่นความชื่นชอบเนี่ยมันพูดยากครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนคนที่เราชอบเหมือนกันเวลาเราเอาของมาขายแล้วก็มีจะมีแต่ของดีๆไม่ได้เหมือนเป็นร้านค้าที่แบบว่าโอ้เอามาปั๊บนี่บวกกำไรเลยแล้วก็ขายให้ไม่ใช่ครับคือมันเป็นประมาณเหมือนเพื่อนให้เพื่อนคนในครอบครัวให้ของกันมากกว่านะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะของแท้ของคุณภาพต้องซื้อกับตุ้ยแมททอยร้านแมททอยเท่านั้นนะครับสั่งซื้อได้เลยนะที่เบอร์0847646457นะครับย้ำนะ0847646457มีเว็บไซต์ด้วยนะครับมีสินค้าเพียบเลยนะในเว็บไซต์ลองเข้าไปดูได้ใน www.mattor.com ย้ำนะครับ www.mattor.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศยังไงร้านแม่ทอยอยู่ที่ถนนกรุงเทพกีทา49นะครับผมชื่อหมู่บ้านบ้านใหม่นะครับผมก็มีของให้เลือกสรรอยู่เพียบนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆกันหรือว่าว่างวันไหนจะแวะมาหากันก็ได้หรือให้ผมส่งไปรษณีย์ส่งเป็น EMS หรือส่ง Messenger ให้ก็ได้นะครับผมคลิปเจ๋งๆต่อๆไปนะครับผมยังไงวันนี้ขอบ๊ายบายลาก่อนแค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะก็คือเขาจะรักษาตำแหน่งของเขาเองนะครับผมเพราะว่าเราจะ